หลักคารวะธรรมกับการปฏิบัติตนสู่ความดีงามคารวะธรรมเป็นหลักคำสอนที่พระพุทธองค์แสดงไว้เพื่อให้สาวกผู้อยู่ครองเรือนได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ธรรมดาผู้อยู่ร่วมครองเรือนย่อมจะมีการเกี่ยวข้องกันกับสมาชิกในครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นสามีเกี่ยวข้องกับภรรยาบุตรธิดาเกี่ยวข้องกับบิดามารดาพ่อตาแม่ยายเกี่ยวข้องกับลูกเขยนายจ้างเกี่ยวข้องกับลูกจ้างเป็นต้นบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกันจำเป็นจะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนต่อกันจึงจะทำให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดังนั้นพระพุทธองค์จึงวางหลักธรรมคำสอนสำหรับการอยู่ครองเรือนไว้เรียกว่าคารวะธรรมในบทความนี้ผู้เขียนต้องการให้ทราบว่าการบริหารตามหลักคารวะธรรมที่พระพุทธองค์ได้วางไว้นี้สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้จริงโดยที่ไม่ต้องสงสัยสำหรับหลักการปฏิบัติตนที่ขาดไม่ได้เลยคือการฝึกฝนตนให้เป็นคนดีพร้อมเพื่อที่ความรักจะได้สมหวังดีพร้อมเช่นกันเพราะถ้าหากเรามีความบกพร่องหลายประการเป็นคนที่ไม่พอดีหรือดีพอก็อาจจะเหมือนกับองค์ที่รั่วแม้มีน้ำไหลเข้าองค์ก็ย่อมไหลออกทางรูรั่วอยู่ดีและถึงแม้พุทธศาสนาจะมีคำกล่าวที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ซึ่งอาจจะตีความหมายว่ารักคือความทุกข์แต่อย่างไรก็ดีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธให้คนไร้ความรักแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีหลักธรรมที่สอนให้คนรักกันอย่างมีศีลธรรมปฏิบัติตนอย่างผู้ที่เจริญแล้วและครองเรือนอย่างมีคุณค่ามีหลักธรรมในหัวใจซึ่งหลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติตนสำหรับทุกคนที่มีความรักคือคารวะธรรม4ความหมายของหลักคารวะธรรม4จะสอนให้คนเรารู้จักการดำเนินชีวิตทางโลกอย่างผู้ประสบความสำเร็จซึ่งคารวะธรรมประกอบด้วย2คำคารวะแปลว่าผู้ดำเนินชีวิตในทางโลกผู้ครองเรือนและธรรมแปลว่าความถูกต้องความดีงามนิสัยที่ดีงามคารวะธรรมประกอบด้วยธรรมะ4ประการคือสัจจะธรรมะขันติและจาคะโดยหลักธรรม4ประการนี้มีความสำคัญต่อการสร้างตัวของคารวะมากพระพุทธองค์ทรงให้เหล่าสาวกของพระองค์ไปถามผู้รู้ท่านอื่นๆว่ามีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศให้คนเราได้เท่ากับการมีสัจจะหรือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สร้างปัญญาให้คนเราได้เท่ากับการมีธรรมะหรือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้เราได้เท่ากับการมีขันติหรือไม่และสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมีจาคะหรือไม่ซึ่งจากการที่พระพุทธองค์ทรงให้สาวกของพระองค์ไปถามผู้รู้อื่นๆอย่างนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างยิ่งยวดว่าไม่มีธรรมะใดๆที่จะใช้สร้างตัวให้ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าธรรมะอันประเสริฐ4ประการนี้หากบุคคลต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตการงานตำแหน่งฐานะและความรักเขาผู้นั้นต้องสร้างสัจจะธรรมะขันติและจาคะให้เกิดขึ้นกับตนตามหลักคารวะธรรม4ยิ่งถ้าสร้างและพัฒนาตัวเองจนเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานประจำตนได้นั้นก็จะทำให้สามารถสร้างเกียรติยศสร้างปัญญาสร้างทรัพย์สมบัติและสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดขึ้นได้สำเร็จด้วยการมีกำลังความเพียรของตนหลักคารวะธรรมเพื่อพัฒนาตนสู่ความเจริญเมื่อหลักคารวะธรรม4มีประโยชน์อเนกอนันต์ดังกล่าวแล้วเรามาดูข้อปฏิบัติของหลักธรรมทั้ง4ประการนี้ดีกว่าได้แก่1สัจจะแปลว่าจริงตรงแท้เป็นหลักความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อคนที่เรารักซึ่งธรรมชาติของเรานั้นก็ย่อมต้องการความจริงใจหากไม่มีความจริงใจให้กันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องรู้บางคนขนาดไม่ค่อยสนิทกันยังรู้เลยว่าคนอื่นไม่จริงใจกับตนเอง
ดังนั้นการคบหาสมาคมระหว่างบุคคลในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดจำต้องมีหลักสัจจะในข้อนี้อยู่เสมอแต่การมีความจริงใจอย่างเดียวโดยไม่แสดงออกก็ยังไม่พอเพราะการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อบุคคลที่เรารู้จักจะทำให้เป็นรากฐานสำคัญที่สืบสานความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งหากมีความจริงใจและซื่อสัตย์ความสัมพันธ์ต่อกันก็จะสามารถสานต่อสัมพันธ์กันในระยะยาวต่อไปได้สำหรับคนที่มีความรักนั้นการมีความซื่อสัตย์และความจริงใจให้คนรักนั้นจะต้องดูแลและพิถีพิถันมากเพราะการมีชีวิตคู่นั้นย่อมต้องทำให้เกิดความไว้วางใจความเชื่อใจระหว่างคู่รักหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดสัจจะต่อคนรักย่อมเป็นเหตุให้เกิดความร้าวฉานได้ง่ายทำให้ทั้งสองฝ่ายหวาดระแวงแคลงใจกันและไม่ยากนักที่จะแตกหักเลิกรากันไปยากที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิมด้วยเหตุนี้เองหลายคนจึงให้นิยามความรักว่าการมีความจริงใจให้แก่กันซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วความจริงใจและความซื่อสัตย์ก็ควรเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่บุคคลที่รักกันพึงมีแก่กันเป็นอันดับแรกเพราะคนรักกันถ้าไม่จริงใจต่อกันก็เหมือนกับไม่ได้รักกันจริงหรือเป็นลักลวงหรือลักจอมปลอมนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วหากเรามีความจริงใจต่อผู้อื่นเราก็จะได้รับความจริงใจนั้นกลับมาเองอานิสงส์ของการมีสัจจะก็ได้แก่เป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนหนักแน่นมั่นคงชีวิตและหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้ามีคนเคารพยกย่องมีคนเชื่อถือและเกรงใจมีคนรักใคร่นิยมพบเจอกับรักแท้มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นโทษของการขาดสัจจะได้แก่ไม่มีความรับผิดชอบเป็นคนหล่อแหละไร้ความสามารถในการทำงานชีวิตพบแต่ความตกต่ำไร้คนรักจริงมีแต่คนดูถูกไร้คนเชื่อถือไร้ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภเป็นต้น 2. ธรรมะแปลว่าการข่มใจการปรับตัวฝึกฝนข่มจิตและรักษาใจให้มีความหมายไปในการรู้จักบังคับอารมณ์ของตนเองซึ่งหลักธรรมข้อนี้มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะค้นพบ EQ กันแล้วนะครับซึ่งธรรมะนี้หากคนไหนมีสูงจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีหากใครมีต่ำก็จะมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเรียกง่ายๆว่า EQ ต่ำนั่นเองซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมหรืออยู่กับคนที่เรารักนั้นเราต้องปรับตัวเข้าหาเขาและเขาต้องปรับตัวเข้าหาเราถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแข็งขืนไม่ยอมเข้าใจและปรับตัวเข้าหากันก็จะทำให้ชีวิตรักหรือชีวิตคู่ไม่สมหวังดังตั้งใจยิ่งคนเรานั้นแต่ละคนมาจากต่างพื้นฐานต่างชีวิตและต่างประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปดังคำว่าร้อยพ่อพันแม่ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถเป็นได้ทุกอย่างตามที่ใจของเราคิดและตัวเราเองก็เช่นเดียวกันที่ไม่สามารถเป็นไปได้ทุกอย่างตามใจคนอื่นต้องการด้วยความแตกต่างกันเช่นนี้เราจึงต้องยอมรับข้อบกพร่องและความแตกต่างของกันและกันให้ได้คู่รักหลายคู่เลิกกันด้วยเหตุผลความแตกต่างจนสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้อีกฝ่ายเป็นอย่างมากเพราะเหตุผลของความแตกต่างไม่น่าจะนำมาเป็นเหตุผลแห่งการเลิกรักกันเลยเพราะไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะไม่แตกต่างกันธรรมะจึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อการบกพร่องของกันและกันพูดง่ายๆว่ารู้จักทนกันให้ได้รู้จักยอมรับความแตกต่างของกันและกันรู้จักฝึกฝนปรับปรุงตนรู้จักแก้ไขข้อบกพร่องปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันให้ได้ไม่เป็นเอาแต่ใจตนเองหรือดื้อรั้นอารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่สนใจอีกฝ่ายเลยการมีธรรมะก็เพื่อที่จะให้เรายอมรับข้อบกพร่องของคนที่เรารักหรือผู้อื่นได้รวมทั้งจุดเด่นจุดดีของเขาด้วยหลักอันแท้จริงของธรรมะคือการใช้สติปัญญาในการตัดสินใจควบคุมจิตใจในการทำความเข้าใจคนที่เรารักรวมถึงเข้าใจถึงความเป็นไปอันแท้จริงของโลกนี้ด้วยหากเราไม่มีธรรมะข้อนี้เท่ากับว่า
เราเป็นคนที่ขาดการใช้สติปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆซึ่งผลร้ายของการปล่อยให้อารมณ์หรือข้อบกพร่องที่มีมาควบคุมอารมณ์ได้นั้นก็จะกลายเป็นเหตุให้เราแยกแต่ความสามัคคีกับคนที่เรารักหรือกับผู้อื่นการที่ไม่สามัคคีหรือไม่ลงรอยกันเป็นแค่อาการเบื้องต้นของการที่เรามีหลักธรรมธรรมะต่ำแต่อาการขั้นต่อไปนั้นความแตกร้าวจะทำลายชีวิตคู่รักให้แตกขาดจากกันอย่างสมบูรณ์แบบในที่สุดจากที่กล่าวไปแล้วเมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างทุกคนต้องเข้าใจในข้อด้อยและข้อเด่นของผู้อื่นด้วยเมื่อเข้าใจผู้อื่นแล้วจึงจะเป็นผู้ที่สามารถได้รับความเข้าใจจากคนที่เรารักหรือคนอื่นๆได้เช่นกันซึ่งหลักธรรมข้อนี้นั้นก็เหมือนเช่นข้ออื่นๆคืออาจจะดูจับต้องได้ยากสักหน่อยแต่ถ้าเราพยายามฝึกหัดควบคุมใจทีละน้อยทีละน้อยให้เป็นผู้ที่บังคับควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเองให้ทำใจกับปัญหาและความแตกต่างที่เกิดขึ้นเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ได้ผลดีแห่งความสุขสมหวังในรักจากหลักธรรมข้อนี้อานิสงส์ของการมีธรรมะได้แก่ทำให้เป็นคนรักการฝึกฝนตนเองมีความสามารถในการทำงานไม่มีศัตรูไม่มีความคับแค้นกับใครสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้หลงไปทำผิดหรือหลงไปในทางที่ผิดได้สามารถตั้งตัวได้มีสมองดีมีปัญญาเป็นเลิศมีใจสงบสุขเพราะควบคุมอารมณ์ได้เป็นต้นโทษของการขาดธรรมะได้แก่ไม่ฝึกฝนตนเองปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมขาดความสามารถในการทำงานหลงผิดไปทำชั่วได้ง่ายเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆได้บ่อยเกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่ายมักลุ่มหลงในอบายมุขทำให้ครอบครัวเดือดร้อนสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ดียากเป็นคนโง่เขลาปัญญาทึบมีสติน้อยมักทำงานใดๆพลาดเสมอเป็นต้น 3. ขันติแปลว่าความอดทนอดกลั้นซึ่งหลักธรรมข้อนี้ไม่ใช่เพียงจำเป็นต่อชีวิตคู่เท่านั้นแต่เป็นหลักที่สำคัญมากที่ต้องมีหากต้องการให้ชีวิตสมหวังสำเร็จดังใจหมายความอดทนนั้นเป็นหลักการตั้งแต่สมัยโบราณแล้วซึ่งแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตามหากใครไม่มีดูเหมือนว่าชีวิตนี้จะยากที่จะประสบความสำเร็จได้และสำหรับชีวิตคู่นั้นนอกจากจะต้องมีความซื่อสัตย์ความจริงใจและความเข้าใจกันแล้วจะต้องมีความอดทนอดกลั้นอีกด้วยเพราะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนอกจากจะมีข้อขัดแย้งต่างกันทางด้านอุปนิสัยการอบรมประสบการณ์เดิมบางครั้งก็อาจมีอุปสรรคมาร่วมเผชิญหรือบางครั้งมีการทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางกันซึ่งไม่ว่าจะโดยคำพูดหรือการกระทำจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกั้นระงับใจไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไปเรื่องร้ายที่น่าจะลุกลามถึงจะระงับและสงบลงไปแต่ถ้าระงับห้ามใจไม่ได้ต่างฝ่ายต่างทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในที่สุดก็ต้องเลิกรากันไปหลักขันตินั้นจะแตกต่างจากหลักของธรรมะตรงที่ขันติมุ่งอดทนที่ร่างกายเป็นหลักส่วนหลักของธรรมะนั้นมุ่งอดทนที่จิตใจและความอดทนที่อารมณ์คนที่มุ่งมั่นจะฝึกให้ขันติมีมากแก่ตนต้องอดทนต่อความยากลำบากที่เกิดกับตัวเองให้ได้โดยเฉพาะในชีวิตคู่เราต้องอดทนทั้งต่อตัวเราเองและอดทนกับคนที่เรารักเพราะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เรารักอาจต้องพบเจอกับความยากลำบากตากตำและเรื่องหนักใจต่างๆในการประกอบการงานอาชีพอุปสรรคก็จะถาโถมเข้ามามากหากอดทนไม่ไหวก็จะทำให้พาครอบครัวไปไม่ถึงฝั่งฝันดังนั้นแล้วสำหรับชีวิตคู่ทั้งคู่ต้องมีสติอดทนอดกั้นคิดหาอุบายหรือใช้ปัญญาหาทางแก้ไขฝ่าฟันไปให้ได้ความอดทนเพียรพยายามเท่านั้นที่จะเป็นกำลังใจสำคัญซึ่งกันและกันจนสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายไปด้วยกันได้แต่หากขาดความอดทนแล้วทั้งคู่ก็จะไม่สามารถประสานใจร่วมกันประคับประคองกันให้รอดพ้นเหตุร้ายต่างๆได้หรือแม้แต่อดทนอยู่ด้วยกันตลอดรอดฟังก็นับว่ายาก
บางคู่บางคนอดทนอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็จำเป็นต้องเลิกลากันไปแต่หลายคู่แม้ทะเลาะนับพันๆครั้งก็ยังอยู่ด้วยกันได้จนแก่จนเฒ่าจนตายจากกันไปก็นับว่าเป็นหลักธรรมเรื่องขันตินี้เองดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนบางคนให้นิยามความรักว่ารักคือการอดทนหรือรักคือการอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าในเวลาสุขหรือทุกข์ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าคู่รักบางคนที่มุ่งแต่จะเอาแต่ความสะดวกสบายจากคนรักพอไม่ได้ก็ทิ้งกันไปเช่นนี้แล้วนับเป็นบุญวาสนาของคนที่โดนทิ้งมากเพราะว่าคนที่ไม่มีความอดทนถึงจะอยู่ด้วยกันยังไงก็ไม่มีทางสร้างความเจริญให้ครอบครัวไปได้อานิสงส์ของการมีขันติได้แก่ทำให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆได้ทำงานได้ดีเป็นที่พึ่งและหลักในครอบครัวได้เป็นที่พึ่งให้คนอื่นที่เดือดร้อนได้ทำให้ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นไม่หลงผิดไปทำความชั่วและทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังได้เป็นต้นโทษของการขาดขันติได้แก่เป็นคนหล่อแหละทำให้ผู้อื่นดูถูกเหยียดหยามไม่สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆได้เลยเป็นคนจับจดทำงานอะไรก็ไม่สำเร็จไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ทำชั่วได้ง่ายไม่มีความไว้วางใจจากผู้อื่นมีศัตรูมากชีวิตไม่มีความเจริญก้าวหน้าไม่มีทางประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยได้เป็นต้น 4. จาคะแปลว่าความเสียสละความเผื่อแผ่แบ่งปันคือการให้นั่นเองจาคะนั้นมีความหมายรวมถึงรู้จักสละสิ่งของช่วยเหลือผู้อื่นด้วยซึ่งโดยปกติชีวิตคู่นั้นเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักของเราตลอดเวลาเรียกว่าต้องแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมุ่งจะเอากับคนรักอย่างเดียวก็จะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายเข้าทำนองรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งตั้งใจจะเอาเปรียบทำให้ไม่อาจอยู่ร่วมกันยืดได้ซึ่งการให้ที่ดีนั้นจะต้องอยู่บนหลักของผู้ให้ด้วยความเต็มใจผู้รับก็รับด้วยความสุขผู้ให้ก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเป็นการบังคับเอากับผู้อื่นโดยที่ผู้ให้ก็ไม่เต็มใจจะให้ย่อมไม่ทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รักการให้ในหลักของจาคะนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการให้เพื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของเท่านั้นยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่กันการแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้เช่นในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ความเจ็บไข้หรือมีความลำบากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือเสียสละความสุขความพอใจของตนตลอดจนสิ่งของที่มีเสียสละขวนขวายช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแลเป็นที่พึ่งพิงอาศัยเป็นกำลังส่งเสริมหรือช่วยให้กำลังใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งผู้ที่มีจาคะนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละไม่ขับแคบเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคุณธรรมที่จำเป็นและจำเป็นต่อชีวิตคู่มากอีกประเด็นที่สำคัญมากและคนมักมองข้ามกันก็คือการให้อภัยการให้อภัยมักไม่ถูกรวมกับการให้โดยทั่วไปทั้งที่มีความสำคัญมากๆการให้อภัยนั้นอาจเป็นการสรุปความนิยามของความรักได้ดีก็ได้เพราะเมื่อเราให้อภัยแก่คนที่เรารักก็เป็นการแสดงไมตรีจิตเรื่องความจริงใจของเราเองเป็นการแสดงออกถึงความยอมรับความแตกต่างความเข้าใจในอีกฝ่ายและความอดทนอดกลั้นในสิ่งผิดที่คู่รักได้ก่อขึ้นไม่คิดแก้แค้นไม่คิดเอาคืนมีแต่ความรักให้กันและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันอีกครั้งดังนั้นการให้อภัยจึงเป็นจุดรวมของสัจจะธรรมะขันติจาคะที่กล่าวไปแล้วด้วยอานิสงส์ของการมีจาคะได้แก่ทำให้มีอารมณ์ผ่องใสติดตัวมีนิสัยเสียสละแก่ผู้อื่นรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองทำให้ตนเองปลอดภัยคนอื่นนับหน้าถือตาครอบครัวและสังคมเป็นสุขมีเพื่อนดีๆรอบตัวจิตใจมีความสุขช่วยชำระล้างจิตใจที่สกปรกเห็นแก่ตัวทำให้คนรักรักเรามากขึ้นเป็นต้นโทษของการขาดจาคะ
ได้แก่จิตใจเกิดความตนีถี่เหนียวเป็นคนเห็นแก่ตัวได้รับความคอรหาติเตียนมีความทุกข์ในใจไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไร้เพื่อนฝูงและบริวารไร้คนรักและเห็นใจไม่มีใครรักจริงเป็นต้น 4. อานิสงส์ของการสร้างตัวให้มีคารวะธรรม 4.1 อานิสงส์ของการมีสัจจะปลูกนิสัยความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัวเป็นคนหนักแน่นมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบหน้าที่การงานได้รับความเคารพยกย่องมีคนเชื่อถือและยำเกรงครอบครัวมีความมั่นคงได้รับเกียรติยศชื่อเสียง 4.2 อานิสงส์ของการมีธรรมะปลูกฝังนิสัยรักการฝึกฝนตนให้เกิดขึ้นในตัวทำให้เป็นคนมีความสามารถในการทำงานไม่มีเวรกับใครยับยั้งตนเองไม่ให้หลงผิดไปได้สามารถตั้งตัวได้มีปัญญาเป็นเลิศ 4.3 อานิสงส์ของการมีขันติปลูกฝังนิสัยการอดทนต่ออุปสรรคต่างๆทำงานได้ผลดีสามารถเป็นหลักให้ครอบครัวและบริวารได้ไม่มีเรื่องวิวาทกับคนอื่นไม่หลงผิดไปทำความชั่วได้ทำให้ได้ทรัพย์มา 4.4 อานิสงส์ของการมีจาคะปลูกฝังการมีอารมณ์ผ่องใสและนิสัยเสียสละให้เกิดขึ้นในตัวเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ตนเองเป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลทั่วไปครอบครัวและสังคมเป็นสุขมีกัลยาณมิตรรอบตัวสรุปแล้วคุณของการมีคารวะธรรมโดยรวมก็คือการมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีธรรมะย่อมได้รับปัญญามีขันติย่อมเกิดทรัพย์ในบ้านและมีจาคะย่อมเกิดมิตรที่ดีไว้เป็นสมัครพรรคพวกในสังคม 5. โทษของการไม่สร้างตัวให้มีคารวะธรรม 5.1 โทษของการขาดสัจจะปลูกนิสัยขาดความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัวเป็นคนหล่อแหละพบแต่ความตกต่ำมีแต่คนดูถูกไม่มีคนเชื่อถือไม่สามารถรองรับความเจริญต่างๆได้ไร้เกียรติยศชื่อเสียง 5.2 โทษของการขาดธรรมะขาดนิสัยรักการฝึกตนเองทำให้ขาดความสามารถในการทำงานสามารถหลงผิดไปทำชั่วได้ง่ายจะเกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่ายจะจมอยู่กับอบายมุขครอบครัวเดือดร้อนไม่สามารถตั้งตัวได้เป็นคนโง่เขลา 5.3 โทษของการขาดขันติไม่สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เป็นคนจับจดทำงานข้างค้างไม่สามารถเป็นหลักให้ครอบครัวได้หลงผิดไปทำความชั่วได้ง่ายไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นเต็มไปด้วยศัตรูขาดความเจริญก้าวหน้าทำให้เสื่อมจากทรัพย์ 5.4 โทษของการขาดจาคะปลูกฝังความตนีให้เกิดขึ้นในใจได้รับคำคารหาติเตียนเป็นทุกข์ใจไม่มีใครอยากเข้าใกล้สรุปแล้วโทษของการขาดคารวะธรรมโดยรวมก็คือเมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหาถูกหวาดระแวงเมื่อขาดธรรมะย่อมขาดปัญญาเมื่อขาดขันติย่อมเกิดปัญหาความยากจนและเมื่อขาดจาคะย่อมเกิดปัญหาความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในสังคม 6. การนำหลักคารวะธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 6.1 บิดามารดานายจ้างกับลูกจ้างมีความซื่อสัตย์ต่อกันสามีไม่ปิดบังภรรยาไม่นอกใจภรรยาภรรยาไม่นอกใจสามีมีความซื่อสัตย์ต่อกันพูดความจริงต่อกันไม่โกหกหลอกลวงกันบิดามารดามีความซื่อสัตย์ต่อบุตรธิดาเช่นรับปากว่าจะให้สิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้จะทำให้บุตรธิดาเกิดความเชื่อมั่นในบิดามารดาบุตรธิดามีความซื่อสัตย์ต่อบิดามารดาเช่นไม่โกหกเพื่อให้บิดามารดาให้สิ่งของเกินความจำเป็นรับปากว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ต้องทำที่รับปากไว้กรณีของนายจ้างกับลูกจ้างก็ให้ปฏิบัติตามนายที่กล่าวมาแล้วนี้เหมือนกัน 6.2 ผู้บริหารหรือผู้เป็นหัวหน้าหรือองค์กรต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเรียนรู้หลักของการบริหารใหม่ๆมาบริหารคนในครอบครัวและองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
การฝึกฝนอบรมตนเองจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในตัวเองและจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองเมื่อได้รับความเชื่อถือแล้วการสั่งงานหรือการดำเนินกิจการใดๆก็เป็นไปโดยสะดวกไม่มีอุปสรรคขัดขวางการฝึกตนเองมีอยู่หลายวิธีเช่นการเรียนรู้ตามตำราการสอบถามจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงการลงมือทดลองปฏิบัติด้วยตนเองเป็นต้นวิธีเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นอย่างดี 6.3 ผู้บริหารหรือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือองค์กรต้องมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวหรือองค์กรธรรมดาการอยู่ร่วมกันหลายคนจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างทั้งทางกริยาท่าทางและทางวาจาต้องอดทนต่อกริยานั้นๆไม่ให้แสดงอาการอันไม่พึงประสงค์ออกมาที่จะทำให้เกิดความขาดความเชื่อมั่นในผู้บริหารหรือผู้นำปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผลหรือวิธีการเช่นปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหรือองค์กรต้องอาศัยการเวลาเป็นตัวแก้ปัญหาลักษณะอย่างนี้ผู้บริหารต้องอาศัยขันติหรือความอดทน 6.4 ผู้บริหารต้องเสียสละแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือองค์กรให้แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรมให้ลำเอียงคือไม่เห็นแก่หน้าเช่นไม่คำนึงถึงว่าสมาชิกคนนั้นจะเป็นใครทุกคนควรที่จะได้ส่วนแบ่งตามสิทธิและตามหน้าที่ของตนสมาชิกในครอบครัวหรือองค์กรของทุกคนต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่สมาชิกคนอื่นบ้างตามสมควรแก่ฐานะของตนเสียสละและแบ่งปันความมีน้ำใจต่อกันให้อภัยแก่กันและกันในบางเรื่องที่เห็นว่าสมาชิกบางคนทำผิดหรือไม่เหมาะสมสุดท้ายนี้บทสรุปสรุปแล้วหลักการมีคารวะธรรม4จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและครอบครัวหากเรามีไว้แม้เราเป็นคนโสดไม่ใช่ผู้ครองเรือนหลักคุณธรรมนี้ก็จะเหนี่ยวนำให้มีคนรักมีเมตตาทำให้สมหวังในความรักและคู่ครองได้ซึ่งโดยรวมก็คือเมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียงมีผู้คนเชื่อมั่นเมื่อมีธรรมะย่อมได้รับปัญญาควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์และความสำเร็จที่ตั้งใจไว้และเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตรที่ดีเกิดคนรักใคร่ทำให้มีสมัครพรรคพวกที่ดีในสังคมส่วนโทษของการขาดคารวะธรรมโดยรวมก็คือเมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหาถูกหวาดระแวงไม่มีใครเชื่อถือเมื่อขาดธรรมะย่อมเป็นผู้มีภาวะทางอารมณ์ต่ำมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อขาดขันติย่อมเกิดปัญหาความยากจนจะทำอะไรก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าและเมื่อขาดจาคะย่อมเกิดปัญหาความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นไม่มีใครรักมีแต่คนอื่นชังเป็นต้นหลักคารวะธรรมทั้ง4ข้อนี้เป็นหลักในพุทธศาสนาที่มีมา 2,000 กว่าปีแล้วแต่ก็นับเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยสามารถเกื้อหนุนชีวิตคู่และความรักในปัจจุบันให้สมหวังได้หลักคารวะธรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้มีความรักที่ดีระหว่างคู่รักเพียง2คนเท่านั้นแต่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติกับทุกคนในสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วยหรือนำไปพัฒนาตนเองเฉพาะบุคคลก็ย่อมดีมากเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้สังคมมีแต่ความสงบสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มอบให้กันและกัน